มงกุฎพังยังไม่ซ่อมฟ้าใสไร้กังวลอาถรรพ์เล่าลือปลื้มแฟนมิตรสุดอบอุ่นฟ้าใสปวีณสุดาปริ่มหัวใจแฟนคลับร่วมงานแฟนมิตติ้งหนึ่งแน่นน้ำตาคลอกำลังใจล้นแม้ดราม่าถาโถมเผยไม่หวั่นเกรงอาถรรพ์สวมมงกุฎทั้งที่ยังชำรุดอยู่สำหรับฟ้าใสปวีณสุดาบรูอินมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019หลังจากผ่านดราม่าน้ำตารินไปหลายต่อหลายปีล่าสุดเธอได้มาอัปเดตอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุล้มกลางเวทีเดินแบบผ้าไหมที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อหลายวันก่อนซึ่งฟ้าใสก็บอกว่าตอนนี้แผลเริ่มแห้งไม่มีหนองแล้วแต่ด้วยความที่แผลเกิดที่หัวเข่าซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องมีการขยับเยอะก็เลยจะทำให้แผลหายช้ากว่าปกติเพราะเวลาเดินหรือขยับเข่าแผลก็จะฉีกขาดได้ง่ายแต่ต้องบอกว่าแผลเก่ายังไม่ทันหายวันก่อนฟ้าใสก็เกือบจะได้แผลใหม่เพิ่มหลังเจ้าตัวเดินทางไปรับรางวัลที่งานหนึ่งและจังหวะที่ยืนส่องกระจกรถเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยจู่ๆสบายของชุดที่ใส่มาก็ปลิวไปหนีบกับประตูรถและเป็นจังหวะที่รถออกตัวพอดีดีที่คอเรียกคนขับรถทันไม่งั้นอาจจะได้แผลเพิ่มก็เป็นได้นอกจากนี้ฟ้าใสยังได้เผยถึงงานแฟนมีตติ้งกับแฟนคลับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีแฟนคลับเดินทางมาร่วมงานเกือบ200คนเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจและประทับใจแฟนคลับทุกคนมากๆที่ยังรักแม้ในวันที่เธอเจอประเด็นดราม่าถาโถมซึ่งในงานนอกจากจะมีการพูดคุยเล่าถึงเบื้องหลังการประกวดแล้วฟ้าใสก็ยังสวมมงกุฎที่เพิ่งได้กลับคืนมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งเจ้าตัวก็บอกว่าความรู้สึกเหมือนได้ประกวดอีกครั้งเลย